ันที่15สิงหาคม2567เวลา 7:52 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมมิเลียวินเพอร์เวจังหวัดเถื่อเทียนเวไปจังหวัดกวางจิจังหวัดกวางจิเป็น1ใน6จังหวัดชายฝั่งภาคกลางตอนบนของเวียดนามห่างจากกรุงฮานอย600กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกและเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมใช้ท่องเที่ยวแบบคาราวานจากประเทศไทยผ่านลาวไปยังเวียดนามเวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนปฐมศึกษาเหงียนเติ้ดทันจังหวัดกวางจิโรงเรียนนี้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2566โรงเรียนตั้งขึ้นปี2537ใจกลางเมืองดองฮาระดับปฐมศึกษาชั้นปีที่1ถึง5มีนักเรียน816คนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดหรือกิงใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันบุคลากร38คนเน้นสอนให้เด็กเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่มีพื้นที่รวม 5,000 ตารางเมตรเศษอาคารเรียน4หลังห้องเรียน22ห้องและอาคารห้องสมุดพื้นที่ทำการเกษตรมีเพียง25ตารางเมตรเดิมโรงเรียนไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรเพราะอยู่ใจกลางเมืองพื้นที่ไม่เพียงพอเมื่อเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริครูได้ไปอบรมที่ประเทศไทยจึงนำความรู้กลับมาสอนนักเรียนทำกิจกรรมในโครงการปี2567ด้านการเกษตรเช่นการปลูกผักในแปลงการปลูกผักในกระถางและแนวตั้งการปลูกผักไฮโดรโปนิกระบบน้ำไหลเวียนการเพาะถั่วงอกด้วยระบบน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติซึ่งไม่ต้องใช้พื้นที่มากการดูแลไม่ซับซ้อนและให้ผลผลิตเร็วปรับปรุงบำรุงดินด้วยการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพโรงเรียนจัดตั้งชมรมฉันรักการเกษตรทำให้นักเรียนและผู้ปกครองรักต้นไม้และธรรมชาติครูและนักเรียนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนี้พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศกิจกรรมวาดภาพในหัวข้อเรื่องเกษตรในฝันเป็นกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบูรณาการเรื่องการเกษตรกับศิลปะในโรงครัวของโรงเรียนจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารนักเรียนรับประทานอาหารในห้องเรียนครูคิดรายการอาหารแต่ละวันและซื้อวัตถุดิบเองอาหารแต่ละวันมีข้าวเนื้อสัตว์ผัดผักและน้ำซุปมีเภสัชกรดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นติดตามภาวะโภชนาการและการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนเวลา 16:21 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติฟู่บ่ายจังหวัดเถื่อเทียนเวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2567โอกาสนี้นายเหงียนเติ้ดทันอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้แปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติฟู่บ่ายเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระราชหฤทัยมุ่งมั่นและมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนต่างๆที่เข้าโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญการเดินทางลำบากด้วยทรงทราบตระหนักว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นการสร้างประโยชน์สุขเพราะการศึกษาไม่ใช่การดำเนินงานที่มีผลประโยชน์แต่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟนเพิ่มขึ้นที่สำคัญจะต้องมีการตรวจและติดตามผลไม่ละทิ้งหรือนั่งแต่ในที่ทำงานเพราะโครงการความร่วมมือนี้เกิดจากการลงมือทำจริงเกิดจากประสบการณ์จริงนอกจากนี้ทรงส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของไทยมาศึกษาดูงานเพื่อเกิดความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตัวอย่างที่ดีจะได้นำกลับไปปรับใช้กับโรงเรียนได้เวลา 17:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 265เสด็จพระราชดำเนินถึงห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน